นี่เลยค่ะเพื่อนๆค่ะยอดอ่อนๆค่ะมีมดมากวนแล้วค่ะเพื่อนๆใช้สูตรนี้เลยค่ะสีพ่นเลยสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนๆมาทำสูตรไล่มดไล่แมลงแบบง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบ้านนะคะหรืองานสวนค่ะมีมดมากวนนะคะใช้สิ่งนี้เลยค่ะโอ้ทำไมต้นมะเขือพวงของแม่ก้อยค่ะที่ติดดอกนะคะเพื่อนๆหลุดร่วงไปหมดเลยค่ะนี่ติดลูกอยู่ลูกเดียวค่ะเนี่ยใบก็เหลืองๆนะคะหงิกๆหดๆเลยค่ะนี่คือใบไม่กลางนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ต้นพริกของแม่ก้อยค่ะเพื่อนๆจ๋าอยู่ในกระถางเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นมะเขือพวงนะคะหรือพริกนะคะเจอแล้วทำไมพริกของแม่ก้อยนะคะถึงมีอาการใบเหลืองๆนะคะมะเขือของแม่ก้อยก็ใบหดๆเนี่ยโอ้โหมีมดนะคะถ้ามีมดก็แสดงว่าเรานะคะพบศัตรูตัวฉกาจนะคะในสวนแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนขาถ้ามีอาการใบอย่างนี้นะคะเพื่อนจ๋ามีมดนะคะเขาขนเพลี้ยขึ้นมานะคะนี่ไงนี่ไงครับเพื่อนเพื่อนมดเขาขนขึ้นมานะคะนี่ขนมาวางไว้นะคะมาดูดกินน้ำเลี้ยงนะคะต้นไม้พืชผักของเราค่ะนี่มดนี่ยัวเยี่ยเลยค่ะนี่อยู่ข้างล่างค่ะเพื่อนเพื่อนนี่มดก็มาจากดินเลยนะคะนี่นี่ขนกันมาเลยค่ะเดินขบวนพาเหรดกันขึ้นมาเลยปล่อยมดปล่อยเพี้ยไว้อย่างนี้นะคะกับต้นไม้พืชผักไม่ได้นะคะก็จะมีผลนะคะทำให้พริกของเพื่อนๆนะคะมีอาการนะคะพริกเน่านะคะพริกเป็นกุ้งแห้งด้วยนะคะนี่ไงนี่เพี้ยแป้งค่ะมดค่ะแมงมุมก็มีนะคะเพื่อนๆจ๋านี่เขาขนกันมาเลยล่ะมาดูด้านล่างค่ะเพื่อนๆจ๋านี่นี่เขาขนกันมาเลยค่ะเนี่ยเดินมาจากพื้นกันอย่างนี้เลยขึ้นมาที่กระถางเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนๆมาไล่มดไล่แมลงไล่เพลี้ยนะคะจากของในครัวนะคะวัสดุอุปกรณ์ของเรามีอะไรกันบ้างนะคะนี่อันดับแรกเลยค่ะนางเอกของงานเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเกลือนะคะนี่มีอยู่ในครัวของทุกท่านอยู่แล้วนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นกาแฟนะคะเพื่อนๆจ๋าอันดับต่อไปค่ะน้ำยาล้างจานแล้วก็น้ำ1ลิตรนะคะฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะในการไล่มดไล่แมลงของเรานะคะขวดเปล่าค่ะสวยค่ะเรามาทำสูตรไล่แมลงแบบง่ายๆจากของในครัวด้วยกันเลยค่ะกาแฟค่ะกาแฟดำนะคะได้เลยนะคะหรือกาแฟแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะเพื่อนๆจ๋าใส่ลงไปเลยกลิ่นของกาแฟนะคะแมลงเขาไม่ชอบนะคะแล้วในกาแฟนะคะก็ยังมีไนโตรเจนสูงนะคะก็คือสูตรนี้จะไล่แมลงก็ได้เป็นปุ๋ยได้ด้วยนะคะไปค่ะแมลงเพลี้ยนะคะเอาอยู่เลยค่ะเราใส่เกลือนะคะนี่เลยนะคะเกลือ1ช้อนค่ะเพื่อนๆใส่สิ่งนี้นะคะน้ำยาล้างจานค่ะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปนะคะมีมดมีเพี้ยนะคะมากวนที่บ้านนะคะหรือมากวนต้นไม้ของเพื่อนๆนะใช้สูตรง่ายๆจากของใกล้ตัวแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยจ้าได้สูตรไล่มดไล่แมลงนะคะแบบปลอดภัยนะคะนี่คนส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันนะคะสูตรนี้ทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีค่ะเพื่อนๆขอใส่นะคะฟอกกี้ที่ฉีดพ่นเลยนะคะเพื่อนๆมีขวดนะคะเราใส่ขวดนะคะสามารถเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้ด้วยนะคะใส่นะคะฟอกกี้ของเราเลยค่ะเพื่อนๆนี่คนหอมนะคะแต่แมลงไม่ชอบนะคะเพื่อนๆสูตรนี้เลยค่ะโอเคค่ะแม่ก้อยกรอกเต็มแล้วค่ะสูตรไล่แมลงไล่มดไล่เพี้ยสูตรง่ายนะคะสูตรนี้นะคะเป็นทั้งปุ๋ยนะคะและยาไล่แมลงนะคะครบจบในสูตรเดียวเลยค่ะต่อไปเราก็มาดูวิธีใช้ด้วยกันเลยค่ะที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ด้วยรักและสามัคคีนะคะแต่ไม่ดีนะคะเนี่ยมาเกาะอยู่กับต้นไม้ของเราเนี่ยต้นไม้ของเราก็จะเหี่ยวอย่างนี้เลยล่ะค่ะหลายท่านนะคะถามนะคะต้นไม้ของหนูนะคะติดดอกนะคะทำไมหลุดร่วงคะแม่ก้อยเนี่ยเพื่อนๆมาพลิกดูที่ใต้ใบแบบนี้เลยค่ะเนี่ยก็จะพบสิ่งนี้แหละมีทั้งมดมีทั้งเพี้ยนะคะเราก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะไล่มดไล่แมลงไล่เพี้ยด้วยกันเลยค่ะฉีดเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าฉีดเลยโอ้โหพอฉีดนี่แตกกันเป็นพวนเลยค่ะเพื่อนมดนี่ยั่วเยี้ยเลยค่ะมาจากดินเลยนะคะแล้วก็ฉีดพ่นค่ะสูตรนี้เลยกระถางก็มีค่ะเพื่อนๆจ๋าฉีดเลยค่ะทั่วเลยนะคะทั้งกระถางเลยค่ะบนใบอย่างนี้นะคะบนใบใต้ใบค่ะเพื่อนๆจ๋าสูตรนี้ง่ายๆเลยค่ะจากของใต้ตัวเลยค่ะใครมีกาแฟเหลือๆนะคะใช้สูตรนี้ค่ะฉีดพ่นเลยค่ะบนใบใต้ใบอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าฉีดให้ทั่วเลยค่ะช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะในการไล่มดนะคะไล่แมลงไล่เพี้ยนะคะก็เป็นช่วงเย็นๆอย่างนี้นะคะสูตรนี้เราจะใช้นะคะทุก2วันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าพ่นสูตรนี้ได้เลยจ้าฉีดที่ลำต้นด้วยนะคะเนี่ยมดเขาขึ้นมาจากลำต้นนี่ใครปลูกกุหลาบนะคะแล้วไม่งามนะคะประสบปัญหาว่าเจอเพลี้ยไฟนะคะสูตรนี้นะคะป
้องกันเพี้ยไฟนะคะที่มารบกวนกุหลาบแสนรักของเพื่อนๆได้นะคะสำหรับข้อแนะนำนะคะในการไล่เพี้ยไฟนะคะเพื่อนๆจ๋าไม่ก้อยแนะนำให้เพื่อนๆนะคะมาฉีดไล่ตอนสัก3โมงกว่าจนถึง4โมงนะคะสามารถไล่เพี้ยไฟได้นะคะเพี้ยไฟก็จะแอบเนี่ยอยู่ตามใต้ใบอย่างนี้แหละนี่อากาศร้อนๆเขาก็มากันเลยล่ะจ้าอย่าช้าเลยค่ะใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋านี่เพื่อนหลายท่านจะสงสัยนะคะสูตรนี้นะคะมีเกลือนะคะเนี่ยโดนกุหลาบจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่ก้อยไม่เป็นอะไรนะคะไม่ก้อยทดสอบแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าให้ได้ดีเลยล่ะเนี่ยเร่งยอดได้ดีนะคะทําให้ดอกกุหลาบสีสวยนะคะเพราะมีส่วนผสมของกาแฟค่ะมีไนโตรเจนสูงก็จะเร่งเขียวค่ะเร่งใบเร่งยอดอย่างง่ายๆเลยอย่าลืมนะคะฉีดพ่นสูตรนี้ลงดินด้วยจ้ามดแมลงมาจากดินจ้านี่นี่เดินเลยฉีดเลยค่ะเพื่อนๆนะคะไม่ใช่มีแต่กับต้นไม้นะคะมีมดอยู่ที่บ้านค่ะมีมดอยู่ในห้องครัวนะคะเพื่อนๆใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะโอ้ยเยอะเลยมดดำมดแดงค่ะเพื่อนๆขานี่ใช้สูตรนี้นะคะเพื่อนๆคุ้มค่าประหยัดมากๆกินหอมด้วยโอ้ไม่ก้อยชอบเลยฉีดเลยค่ะเพื่อนๆนี่ไม้เห็นไหมตรงนี้ยิ่งเยอะค่ะนี่ตามรอยแตกเนาะตามรอยแตกรอยแหงค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยแม่ก้อยจะบอกว่าฉีดไปนี่ก็หอมไปนะคะเพื่อนๆไงคะแม่ก้อยสูตรนี้เห็นผลจริงไหมคะนี่เพื่อนๆดูนี่หลักฐานเลยนี่ค่อยๆเมาช้าๆนะนี่ก็ใช่ค่ะกลุ่มนี้ค่ะที่เดินยั่วเยี้ยค่ะไปกันหมดแล้วค่ะเพื่อนๆขานี่อ๋อโอ้ง่ายดายและสะดวกมากๆเลยค่ะมาที่ต้นมะเขือยาวของแม่ก้อยเลยค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ติดผลอยู่นะคะแต่อาการใบนี่มีแมลงมากวนค่ะเพื่อนๆนี่ใบเหลืองใบจุดใบด่างค่ะใบเขียวไม่เสมอกันค่ะแม่ก้อยนี่ทั้งลาแป้งลาน้ำค้างแล้วก็เพี้ยแป้งค่ะเพื่อนๆจ๋าเห็นชัดนี่สูตรนี้สูตรเด็ดค่ะง่ายๆค่ะแต่ปลอดภัยนะคะไล่มดไล่แมลงได้ค่ะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยบนใบนี้นะคะวิธีฉีดนะคะบนใบใต้ใบค่ะเพื่อนๆช้อนอย่างนี้นะคะเพราะว่ามดเพี้ยเขาจะซุกซ่อนอยู่ใต้ฉีดที่ผลได้ด้วยค่ะนี่มะเขือยาวของนี่จะเห็นชัดนะคะนี่คือต้นฟักต้นแฟงของแม่ก้อยนะคะเนี่ยคือผลเนี่ยที่ติดแล้วอย่างนี้นะคะจะเหี่ยวแห้งนะคะเกิดจากอะไรนะคะเพราะว่าเขามดเพี้ยนะคะเขามาบุกนะคะนี่มาปล่อยเชื้อโรคเชื้อราไว้นะคะเพื่อนจ๋าก็จะมีผลทำให้ผลของเพื่อนๆนะคะเหี่ยวแห้งอย่างนี้นะคะนี่ก็ดูเลยยอดก็จะหงิกจะกูดกันอย่างนี้เลยค่ะนี่ยอดหงิกกูดๆอย่างนี้นะคะเนี่ยยอดอย่างนี้เนาะแม่ก้อยเด็ดเลยค่ะเพื่อนๆเลยเด็ดยอดเลยคือให้อาหารนะคะเขาส่งไปเลี้ยงที่ผลที่ลูกนะคะไม่มาเลี้ยงที่ยอดแล้วล่ะแล้วแม่ก้อยก็ฉีดสูตรนี้เลยฉีดเลยค่ะเพื่อนๆใช้ปลูกฟักปลูกแฟงนะคะตระกูลน้ำเต้านะคะใช้ได้นะคะนี่หลายท่านนะคะถามแม่ก้อยเข้ามานะคะติดดอกนะคะติดผลค่ะแล้วก็หลุดร่วงไปค่ะนี่ใช้สูตรนี้เลยให้ดีมากค่ะเพื่อนๆจ๋าฟักแฟงของแม่ก้อยค่ะเพื่อนๆนี่นี่ห้อยอยู่บนหลังคาอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่เพื่อนๆจะเห็นถนัดนะคะนี่เพื่อนๆนี่มดเขาขนเพี้ยอ่อนมาค่ะเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งค่ะบนใบใต้ใบนะคะฉีดให้หมดเลยใครปลูกมะนาวนะคะใช้สูตรนี้นะคะฉีดพ่นที่ยอดมะนาวอ่อนๆได้เลยนะคะมะนาวติดดอกแล้วนะคะมีมดแมลงมากวนนะคะฉีดพ่นได้เลยค่ะนี่แล้วก็ฉีดเลยค่ะเพื่อนนี้จะเห็นถนัดค่ะเพื่อนๆจ๋าดอกมะนาวค่ะมดนี่ก็ขนกันมาเลยล่ะขนเพี้ยอ่อนขึ้นมาค่ะเพื่อนๆจ๋าเราก็ฉีดสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ้ะฉีดเบาๆนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าดอกมะนาวของเพื่อนนะคะมีมดมากวนนะฉีดเบาๆนะคะเราจะฉีดเรียกว่าฉีดแบบโชยๆนะคะไม่ฉีดแรงนะเพื่อนๆปรับหัวด้วยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคค่ะติดผลแล้วนะคะฉีดสูตรนี้ได้เลยค่ะเพื่อนๆโอ้ดกเลยค่ะเนี่ยต้นไหนนะคะมีเพี้ยแป้งมากวนนะคะนี่โอ้เพื่อนๆดูเพี้ยแป้งโอ้เนี่ยขาวๆอย่างงี้นะคะเนี่ยโอ้มดเขาขนขึ้นมานะคะเพื่อนๆจ้ะเนี่ยถ้าเพื่อนๆพบว่าทางดินของเพื่อนๆนะคะมดเยอะเนี่ยก็มาดูที่ต้นไม้เลยค่ะเนี่ยโอ้โหเนี่ยเขาขนเพี้ยขึ้นมานะคะเนี่ยแล้วก็ฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆขาฉีดได้เลยแม่ก้อยทดลองแล้วนะคะเห็นผลมากดีทั่วเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ต้อยเลยค่ะหลุดไหมอ้าวหลุดนะคะเพื่อนๆจ้ะนี่หลุดง่ายๆอย่างนี้เลยเนี่ยเขาเหนียวมากนะคะเพื่อนๆถ้าไม่ใช้สูตรนี้นะโอ้ฉีดน้ำเรียกว่าฉีดน้ำนี่ยังออกยากเลยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะโอ้โหนี่หลุดง่ายๆอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้ตัวเพี้ยค่ะเพื่อนๆนี่
โอเคค่ะนี่เลี้ยงแล้วนะคะนี่ใครเจอเพี้ยแป้งนะคะนี่ฉีดไล่แบบนี้เลยนะคะอ่ะหายไปละไปนะคะเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะไล่แมลงได้อย่างเห็นผลนะคะเร่งการติดดอกออกผลได้ดีมากๆนะคะสำหรับอัตราการใช้นะคะเราใช้นะคะนี่100มล.ประมาณครึ่งแก้วใบนี้นะคะเพื่อนๆ100มล.ต่อน้ำ10ลิตรนะคะนี่เป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ใส่ลงไปเลยเพิ่มสิ่งนี้นะคะน้ำยาล้างจานนะคะเราใส่ไปนะคะ1ช้อนเลยนะคะโอเคเลยนี่เจอช้อนนี้เข้าไปค่ะมดเพี้ยนะคะไม่มากวนใจเพื่อนๆอีกต่อไปค่ะนี่ใส่ลงไปเลยจ้ากระถางเล็กๆนะคะเราตักเลยค่ะ1แก้วเลยจ้านี่สูตรไล่แมลงสูตรง่ายค่ะการติดดอกออกผลแบบง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าไม่มีแมลงมากวนแล้วค่ะเพื่อนๆจ้ะใช้สูตรนี้เลยราดลดลงดินเลยค่ะเอาค่ะเพื่อนๆขานี่ใบเล็กๆนะคะแสดงว่ามีแมลงมากวนแล้วค่ะไม่ก้อยใช้ปุ๋ยสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ้ะลาดลดลงดินเลยค่ะลาดลดให้ชุ่มเลยค่ะลดสูตรนี้นะคะเป็นปุ๋ยทางดินไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็มาฉีดพ่นเลยค่ะฉีดพ่นตามใบเลยค่ะกระเพราของใครนะคะมีอาการใบหงิกใบงอนะคะใบม้วนนะคะมีเพี้ยดำมากวนนะเพื่อนๆใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะท่านไหนนะคะมีแมงมุมนะคะสูตรนี้ใช้ได้นะคะเพื่อนๆจ๋าแมงมุมในบ้านนะคะใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆไม่ก็ฉีดเลยนะคะสาวท่านไหนนะคะกลัวแมงมุมนะคะสูตรนี้ไล่แมงมุมได้ด้วยนะคะสาวๆฉีดเลยค่ะไปให้เพื่อนๆดูนะคะสูตรนี้นะคะที่ไม่ก้อยฉีดโดนดอกนะคะโดนดอกพริกนะคะดอกพริกนี่ถือว่าแบบว่าบางมากนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ฉีดโดนดอกได้ดอกไม่ร่วงนะคะนี่นี่อีกวันนึงเนี่ยไม่ก้อยมาสังเกตเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหน่าใช้นะคะเพื่อนๆจ๋าไม่มีอันตรายต่อต้นไม้ของเรานะคะไล่มดไล่แมลงไล่เพี้ยได้ดีมากๆเพื่อนๆมีโอกาสลองทำไว้ใช้กันดูนะคะไล่แมลงได้ดอกไม่ร่วงค่ะเพื่อนๆโอ้สุดยอดเลยแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยเลยนะคะสูตรไล่มดไล่แมลงแบบง่ายๆจ้า